เป็นโรคไตทานได้ไหมครับโอเคทีนี้เรามาพูดถึงประเด็นโรคไตดีกว่าใช้คำว่าประเด็นโรคไตกับอาหารเสริมทุกชนิดเลยก็ได้เนาะคือคนที่มีภาวะเป็นโรคไตไม่ว่าจะเริ่มต้นขั้นกลางหรือขั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยจริงๆแล้วคนกลุ่มนี้จำเป็นต้องควบคุมอาหารตามที่คุณหมอแนะนำฉะนั้นเนี่ยการทานอาหารเสริมหนึ่งตัวสำหรับเราอ่ะเราไม่ได้แนะนำเพราะเรารู้สึกว่าการที่ทานอาหารเสริมหนึ่งตัวเราไม่รู้หรอกว่าเราจะไปโหลดสารอาหารชนิดไหนทำให้ร่างกายเขาได้รับสารอาหารมากเกินไปไหมอย่างคนที่เป็นโรคไตอ่ะเราจะรู้ดีว่าเขาจะทานผักใบเขียวได้น้อยชนิดมากทานโปรตีนได้น้อยมากๆหรือทานอะไรก็ตามได้น้อยมากๆฉะนั้นในกลุ่มโรคไตในอาหารเสริมทุกชนิดละกันเนาะอันนี้ทางเราไม่แนะนำซึ่งถ้าผู้ป่วยที่เป็นโรคไตอยากทานอันนี้อาจจะต้องขอให้เขาอะปรึกษากับคุณหมอเฉพาะคุณหมอที่เป็นประจำตัวเขาเลยดีกว่าว่าเขาทานอะไรมากเท่าไหร่เพราะผู้ป่วยโรคไตมันจะมีการติดตามกับคุณหมออยู่แล้วค่ะว่าในสัปดาห์นี้เดือนนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยเขาทานได้แค่ไหนพอมาเช็คอัพรอบหน้าคุณหมอจะบอกว่ากินได้อีกเท่าไหร่อันนี้มันค่อนข้างสตริกมากในเรื่องของปริมาณการทานฉะนั้นอันนี้ไม่แนะนำจริงๆแต่ถ้าอยากทานจริงอันนี้อยากแนะนำให้ปรึกษากับคุณหมอมากกว่าแล้วโรคตับทานได้ไหมคะโรคตับเหรอโรคตับอยากให้มองคลับคลายคลับคากับโรคไตคือด้วยความที่ตับกับไตอะค่ะมันเป็นเสมือนตับเนี่ยมันเป็นจุดที่ทำลายของเสียถูกไหมคะแล้วก็สร้างพวกเอนไซม์ต่างๆฉะนั้นอะเมื่อตับเนี่ยมีภาวะที่เรียกว่าอาการป่วยจากตับหรือว่าตับอักเสบหรือว่าตับมีอาการป่วยเนี่ยแปลว่าการทำงานของตับไม่เต็ม 100% และความสามารถในการกำจัดของเสียออกจากร่างกายเขาว่าค่อนข้างบกพร่องฉะนั้นโรคตับเนี่ยอาจจะไม่ได้แนะนำในทุกกรณีว่าต้องสามารถทานได้อย่างตัว BLU เนี่ยอาจจะต้องขอแนะนำเป็นปรึกษาคุณหมออันนี้น่าจะดีที่สุดเพราะเราไม่รู้ว่าคำว่าโรคตับเนี่ยมันคือเลเวลไหนเนื้องอกในตับไหมหรือตับบกพร่องและทำงานได้ไม่เต็มที่มากกว่าต้องดูว่าเขาเป็นหนักแค่ไหนถูกไหมใช่จริงๆโรคตับโรคไตเนี่ยอันนี้ขอให้ปรึกษาลืมเพิ่มโรคไตไปโรคตับไปตอนแรกด้วยอันนี้โรคตับก็คือควรต้องปรึกษาหมออีกโรคหนึ่งด้วยค่ะโอเคอันนี้คือทุกตัวเลยเนาะใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นอะไรนะครับอาหารเสริมเนี่ยค่อนข้างคล้ายคลึงกันในเรื่องของผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวจริงๆใช้กฎเกณฑ์คล้ายๆกันเลยเพราะกฎเกณฑ์ที่เลือกใช้ก็คือกฎเกณฑ์ที่มีปัญหาเรื่องการทานคุณหมอควบคุมปริมาณอาหารหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะใช้กฎเกณฑ์เดียวกันเป๊ะๆเลยประมาณเดียวกันครับ